ทำยังไงให้แมมเลนต้าออกดอกเป็นมงกุฎแบบนี้ DDT Garden สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้วก็มาพบกับช่อง DDT แล้วนะคะช่องที่รวบรวมความรู้ดีๆไว้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยค่ะวันนี้นะเราจะมารีวิวดอกของน้องเลนต้ากันค่ะซึ่งเรานะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโดนเลนต้าตกเพราะว่าเคยไปเห็นจากในอินเทอร์เน็ตแล้วเจอรูปดอกของเขามีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างไหมโดยจุดเด่นของเขาเนี่ยเวลาที่เขาออกดอกนะคะความพิเศษของเขาก็คือจะมีบางครั้งที่เขาจะออกดอกแน่นเป็นมงกุฎแบบนี้เนี่ยพอเราทุกคนเห็นอันนี้ใช่ไหมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยของมันต้องมีหรอป้าถ้าอย่างเงี้ยจึงทำให้มือใหม่หลายๆคนเนี่ยโดนตกซื้อกลับบ้านได้อย่างไม่ยากเลยนะคะแล้วเพื่อนๆมือใหม่อาจจะถามว่าแล้วทำยังไงให้ดอกเขาเป็นมงกุฎแบบนี้ล่ะคำตอบก็คือไม่มีเทคนิคค่ะแต่จะบอกว่าไม่มีเทคนิคเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะคะเพราะว่ามันก็จะมีวิธีที่ทำให้น้องออกดอกมากออกดอกเยอะๆอยู่เหมือนกันค่ะโดยอันดับแรกเลยนะคะปัจจัยที่จะทำให้ต้นเลนต้าออกดอกได้เนี่ยก็คือไซส์ของต้นเขานะคะต้องได้ก่อนขนาดต้นที่สามารถจะให้ดอกได้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2-3 นิ้วจากนั้นพอเรามีแมมเลนต้าไซส์ที่ให้ดอกได้แล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาทำการในขั้นตอนสำคัญก็คือขั้นตอนของการเปลี่ยนกระถางก่อนถึงหน้าหนาวซึ่งเราก็จะเปลี่ยนกระถางให้น้องๆเนี่ยประมาณเดือนกันยาเพราะว่าที่ไทยเนี่ยมันก็จะเข้าหน้าหนาวประมาณเดือนธันวามกราใช่ไหมล่ะจริงๆการเปลี่ยนกระถางเนี่ยมีประโยชน์หลายๆอย่างเลยนะคะหนึ่งก็คือเราอ่ะได้เช็คด้วยว่าต้นแมมเลนต้าของเราอ่ะมีโรคหรือว่ามีเพลี้ยอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ใต้ดินไหมแล้วก็ได้เช็คระบบรากด้วยค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยการเปลี่ยนกระถางก็คือเรานะก็จะได้เปลี่ยนดินเก่าที่ธาตุอาหารมันอาจจะหมดไปแล้วเนี่ยให้เพิ่มธาตุอาหารใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็เราก็จะใส่ปุ๋ยเข้าไปด้วยโดยปุ๋ยที่จะใส่เนี่ยถ้าใครนะคะที่อยากจะเห็นดอกของน้องเนี่ยก็แนะนำนะจะมีปุ๋ยสูตรเร่งดอกค่ะก็ถ้าคิดอะไรไม่ออกนะก็สามารถซื้อออสโมโคสถุงสีน้ำเงินนะคะมันจะเป็นสูตรเร่งดอกเนี่ยใส่ผสมลงไปด้วยได้ค่ะแล้วก็พอเราเตรียมต้นไม้ของเราเพิ่มธาตุอาหารในดินจนรากเดินดีแล้วเนี่ยต่อมาปัจจัยที่สำคัญก็คือแดดกับน้ำถ้าเกิดว่าแดดถึงน้ำถึงแล้วก็ยังไงทุกๆคนนะคะก็จะต้องได้เห็นดอกของน้องแมมเลนต้าในหน้าหนาวนี้กันอย่างแน่นอนส่วนจะมาเป็นมงกุฎไหมเนี่ยจะต้องรอลุ้นเอานะทุกคนเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นน่ะว่าการที่เขาจะออกดอกทีนึงเยอะๆแล้วก็ออกดอกพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนแล้วเราจะรู้เมื่อไหร่ว่าเราจะพอมีลุ้นไหมว่าต้นเลนต้านี้จะบานเป็นวงกลมมงกุฎไหมคำตอบก็คือถ้าทุกคนเห็นประมาณนี้นะคะก็คือมีโอกาสสูงที่น้องเนี่ยจะบานเป็นมงกุฎได้เพราะว่าตุ่มดอกเนี่ยมันเริ่มมารอบๆแล้วแต่ทุกคนเห็นอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปนะเพราะว่าก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับเราขึ้นหลายๆครั้งมากๆแต่ว่ามันก็มักจะมีอุปสรรคทำให้เรานะคะไม่ได้เห็นดอกเขาเป็นมงกุฎสักที1ก็คือดอกเขานะคะเกือบจะเป็นมงกุฎแต่ว่าไม่เป็นขาดไปประมาณดอกหนึ่งซึ่งเกือบจะเต็มวงและอีกนิดหนึ่งแต่ไม่เต็มเนี่ยลองดูในรูปตัวอย่างของเราสิเห็นไหมว่ามันแหว่งไปหน่อยเดียวเองนะเราคิดว่าคนที่เลี้ยงเลนต้าหลายๆคนน่ะจะต้องประสบกับปัญหานี้นะที่ดอกมันแหว่งไปแล้วก็แบบคิดในใจอะว่าแบบโทไหนๆก็อุตส่าห์จะบานแล้วอะจะเพิ่มมาให้อีกดอกนึงอะมันจะไม่ได้เลยหรอสุดท้ายก็คือทำได้แค่ทำใจแล้วก็รอให้นางบานรอบต่อไปค่ะกับอุปสรรคที่2ก็คือเลนต้าเนี่ยไม่เหมาะกับพนักงานออฟฟิศเป็นอย่างมากค่ะเพ
พราะว่าช่วงเวลาที่น้องจะบานสวยที่สุดเลยนะคะก็คือจะเป็นช่วงเที่ยงถึงประมาณบ่ายสองซึ่งช่วงนั้นพนักงานออฟฟิศกำลังทำอะไรอยู่ก็คือกำลังไปทำงานอยู่ไงเพราะฉะนั้นนะคะการที่จะเจอว่าน้องบานเป็นมงกุฎสวยได้เนี่ยก็คือช่วงนั้นเราจะอยู่ที่ทำงานค่ะเพราะฉะนั้นก็คือทำให้เรานะคะก็คือจะพลาดโอกาสตรงนี้ไปอีกแล้วอุปสรรคสุดท้ายนะคะเราไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเป็นไหมแต่ส่วนตัวเรานะคะก็คือเป็นบ่อยมากก็คือว่าการที่ไม่ได้เข้าโรงเรือนหลายๆวันค่ะอย่างบางทีงานยุ่งๆใช่ไหมเราก็จะไม่ได้เข้าโรงเรือนแบบ7วันเลยอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็10วันแล้วช่วงนั้นน่ะเหมือนต้นไม้มันจะรู้นะทุกคนพอเราอยากเห็นเราไม่ได้เห็นพอเราไม่เห็นมันก็อยากจะให้เราเห็นถูกไหมพอเราเดินเข้าไปในโรงเรือนเนี่ยเราเจออีกทีนึงก็คือดอกเขาหุบไปแล้วหรือว่าเหี่ยวแห้งไปหมดแล้วนะคะแม้แต่ผสมเกสรเนี่ยก็ยังไม่ทันเลยนะจริงๆดอกเขานะคะหลังจากที่บานวันแรกเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ3วันเนาะแต่วันที่3มาดอกเขาก็จะเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วแหละแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีเวลาเหมือนเราใช่ไหมแบบไปเจออีกทีก็คือดอกเกือบเหี่ยวแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังผสมเกสรได้อยู่ทุกคนก็เอาผู้การนำมาปั่นเกสรเขาผสมเกสรให้เขาติดฝักได้แล้วก็รอเพาะเมล็ดยิ่งเรามีเปอร์เซ็นต์นะคะมีต้นเลนต้าเยอะเท่าไหร่อ่ะเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดมงกุฎอ่ะมันก็จะมีเยอะขึ้นเท่านั้นเนาะเหมือนมันเป็นการกระจายความเสี่ยงอะค่ะว่าถ้าเรามีต้นเดียวอ่ะเราก็ต้องรอนานใช่ปะกว่าจะมาหน้าหนาวกว่าจะต้นโตกว่าจะนู่นนี่นี่นั่นซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะคะพอเมล็ดแล้วก็มีเยอะๆไว้ก่อนเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่มความที่จะออกดอกเป็นมงกุฎได้มันก็จะมีเยอะตามไปด้วยค่ะโดยที่หลังจากที่ทุกคนผสมเกสรแล้วเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะคะขึ้นไปถ้าเขาติดฝักเนาะก็จะใช้เวลาประมาณนั้นนะคะก็เก็บฝักเขาแล้วก็นำไปเพาะเมล็ดได้เลยและนี่ก็คือจบการรีวิวต้นแมมเลนต้าสำหรับใครที่อยากจะเห็นน้องออกดอกเป็นมงกุฎค่ะเราก็ได้บอกวิธีการไปแล้วนะคะว่ามีวิธีการเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะบำรุงต้นให้เขาอุดมสมบูรณ์เมื่อถึงในฤดูกาลหน้าหนาวแล้วเนี่ยก็มีโอกาสมากที่เขาจะออกดอกเป็นมงกุฎได้แต่สิ่งสำคัญเลยก็คือเราก็จะต้องมีเวลาไปดูดอกของเขาด้วยเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ามีเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าเคยมีประสบการณ์เหมือนเราเลยหรือว่ามีประสบการณ์สุดเซ็งที่น้องอ่ะเกือบจะเป็นมงกุฎแล้วแต่เกิดอะไรบางอย่างที่ทำให้โชคไม่เข้าข้างเนี่ยสามารถเมนมาบอกกันได้นะแล้วก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะคะสำหรับคลิปความรู้ดีๆจากดีดีทีค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเพจของเราด้วยนะจะต้องมีต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย